สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สวนทุเรียนชื่ออะไรนะครับคุณป้าเวลามาครับเขาจะเรียกว่าสวนอะไรครับถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวผลไม้ปีนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ใช่เขาเรียกสวนอะไรครับเวลานักท่องเที่ยวมาที่นี่ครับสวนคุณป้าอะไรสวนหนองไทรสวนหนองไทรแล้วเขามีเบอร์ป้าแล้วอยู่แล้วมีค่ะใช่ครับ089ครับพวงมณีเบอร์อะไร089เท่าไหร่นะครับ089 935 935 554 6554นี่อันนี้คืออะไรพวงมณีเนาะใช่ครับอันนี้เราอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วด้วยตำบลสาราลำดวนเนาะที่นี่เขาปลูกทุเรียนกันต้องเรียกว่าเยอะพอสมควรเลยพอสมควรมีพี่น้องกันอันนี้มีพันเมื่อกี้เราดูคือพวงมณีแล้วก็มีชะนีแล้วก็มีหมอนทองมีหมอนทองด้วยราคาโลนึงต่างกันไหมครับชะนี80ชะนี80โอ้ที่นี่ก็คือเน้นแก่เนาะเน้นแก่เราไม่ป้ายยาจากพิษครับแล้วเราก็มีมังคุดด้วยรองกองก็มีกองก็มีนิดๆหน่อยๆอ๋อแต่ถ้ามังคุดก็อยู่ด้านในครับอันนู้นก็คืออันนี้ก็คือชนีอันนี้คือหมอนทองหมดเลยอันนู้นชนีนี่คือบรรยากาศนะครับนักท่องเที่ยวมาก็แวะเข้ามาชมกันได้มาได้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนาะแต่มันจะมีถึงช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนนะครับก็พอปีนี้ไวหน่อยพอเดือนพฤษภาคมนี่น่าจะไวแล้วปกติจะต้นพฤษภาคมนี่มาแต่ปีนี้ออกไวรสชาติของเรานี่ต่างจากที่อื่นบ้างไหมครับคุณป้าเวลาเราชิมก็ของเราธรรมชาติก็หวานนี่ครับความดกนะครับดูได้ครับเนี่ยมาเที่ยวได้นะครับที่สวนหนองไทรครับตำบลสาราลำดวนจังหวัดสระแก้วนะครับมีมังคุดด้วยนี่มีมังคุดสุกด้วยคุณป้าเลยนี่เก็บได้ยังครับวันนี้เก็บได้ได้แล้วธรรมดาเก็บได้นี่มังคุดโลเท่าไหร่ครับปีนี้มังคุดตอนนี้ขายอยู่40 บาทโอ้40 บาทนี่แวะมาเที่ยวได้นะครับมังคุดที่นี่ของเราเปลือกบางนี่ดูเปลือกบางแล้วก็หวานนี่ดูเนื้อเดี๋ยวรอชิมโอ้โหนี่คือมังคุดนะครับนี่หมาน่ารักเนี่ยมีลูกหมาพี่ป้าขอบคุณครับ